วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องปั่นอนเนกประสงค์มี2รุ่น2ขนาดนะซ้ายมือของผมเนี่ยอันนี้คือขนาด80กรัมอันนี้คือ350 g. กรัมกําลังมอเตอร์อันนี้250 g, นะครับ250วัตต์อันนี้300วัตต์นะครับอันนี้จะแรงกว่ามาดูด้านในนะครับดูของ80กรัมก่อนฝาเขาจะเป็นแบบฝาใสนะครับอันนี้จะไม่มีซีนนะฮะด้านในเนี่ยก็เป็นสแตนเลสรวมทั้งใบมีดด้วยตัวกดจะอยู่ตรงฝานะ อันนี้เพื่อป้องกันถ้าเราไม่ปิดฝาเราก็จะกดไม่ได้เป็นเซฟตี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นซิลิโคนกันลื่นอยู่4จุดมีรูระบายความร้อนอยู่ขนาด80มันจะเล็กหน่อยเอาไว้ใช้สำหรับบดเมล็ดกาแฟพวกเครื่องเทศต่างๆไทยดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะกับเมล็ดธัญพืชส่วนอันนี้350กรัมมันจะเยอะหน่อยนะฮะนี่ฝาจะเป็นออกสีเทาชาๆหน่อยมีปุ่มกดตรง ตรงนี้เหมือนกันตรงฝาเ,เหมือนกันเป็นเซฟตี้เหมือนกันด้านล่างเนี่ยสามจุดเป็นการลื่นนะครับซิลิโคนการลื่นแล้วก็มีรูระบายความร้อนนะนะฮะตัวนี้เนี่ยมันมีซีนมันจะช่วยป้องกันสิ่งกระเด็นได้ดีนะครับอันนี้ความจุจะใหญ่หน่อยเห็นไหมครับนี่ใบมีดแล้วก็ตรงนี้เป็นสแตนเลสเหมาะกับการทําน้ําจิ้มนะครับพวกน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างนี้นะนะฮะ วันนี้จะมาทําน้ําจิ้มให้ดูนะครับด้วยเครื่องบดอเนกประสงค์ของ e-life รุ่นใหญ่นี่นะรุ่น350กรัมนี่นะเครื่องบดท,ที่ใช้นะครับกำลังไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือต้องเสียบไฟนะครับเสียบไฟในการทํางานซึ่งปลั๊กก็เป็นแบบนี้นะครับสามารถเสียบกับเต้ารับบ้านเราได้เลยนะฮะอันนี้คือยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูให้ดูว่ามันแรงขนาดไหน มาเดี๋ยวลองทําน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ดูอันนี้มันเหมาะกับการทําน้ําจิ้มเนาะพริกขี้หนูสวนนะครับใส่เข้าไปน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมกะกะเอานะครับไม่มีสูตรนะฮะอันนี้กระเทียมอันนี้เป็นรากผักชีนะครับอ่ะใหญ่ไปหักให้มันใส่ในนี้นิดนึงน้ำปลานะครับผมเทไปเลยนะแบบนี้นะครับต่อไปมะนาวนะครับผมใช้ สลูกนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วผมจะลองปั่นแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับเละคือมันแบบละเอียดเลยอะ่ะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบแบบละเอียดละเอียดนะ แบบนี้เลยนะครับก็ยังมีแบบค้างๆอยู่บ้างนะบางทีเนาะนี่นะครับนี่คือเครื่องปั่นอันนี้นะครับ D Life เนาะใครสนใจก็ลองดูลิงก์หรือว่าตะก,ก้าด้านล่างนี้นะครับ